Since 2012, mobile Dharma classes has been conducted continually under the project called True Little Monks in order to enable youths to meditate and study the principles and teachings of Lord Buddha. Dharma study, which follows the path of Lord Buddha's footprints, will take place again on a new route, which is distinct and different from the former route. From the starting point in Bangkok, the project takes the class to a regional level for the first time in the northern part of Thailand in Chiang Rai province, the central part in Saraburi province, and the northeast part in Ubon Ratchathani province. The True Little Monk Project introduces a new dimension of Dharma teaching. It's the first Buddhist reality documentary broadcast in English. Ubon Ratchathani province is famous for its natural scenery and wealth of art and culture worthy of studying. Furthermore, Ubon Ratchathani province is one of the most important places to study Buddhism in recitation practice. Various forest monasteries are located in Ubon Ratchathani province. One of them is Wat Ba Sai Ngam, situated in Det Udom district. Amid the hustle and bustle of a society which causes frustration, depression, and melancholy, there is still a place for everyone to take some rest, both mentally and physically, in peace among trees and natural surroundings. A lush, green, tree-lined area with thick leaf banyan trees and branches stretching down is a natural beauty that serves as a curtain blocking the outside chaos, allowing you to walk through it into a land of tranquility, like its name, Ba Sai Ngam. แต่ว่าเมื่อครูบาอาจารย์มอบหมายให้อาตมาก็เลยมาอยู่ที่นี่แต่ก่อนมันโล่งเลยครับมันโล่งเลยมันมีป่ามันมีต้นไม้ใหญ่เลยเป็นต้นละเมาะเกิดต้นเล็กๆแค่นั้นท่วมหัวแค่นั้นยังสูงนะเป็นป่าดงดิบแต่ว่าไม่ต้นไม้ใหญ่ The former abandoned field was restored to become prosperous again with the effort and faith of monks and Buddhists. Led by Prakru Nikro Tamapon, Luang Ta Anek Yasatino was also appointed to establish this monastery. มาทีแรกนี้ก็ยังไว้เรานี่มันถูกสาปหรือเปล่ามาอยู่ที่นี่มันไม่มีอะไรที่จะดึงดูดจิตใจสภาพดินก็เป็นดินทรายแล้วก็เป็นที่ลุ่มน่าฝนมาก็ลานวัดนี่ก็เต็มไปด้วยน้ำขังไม่สะดวกสบายหลวงพ่อท่านก็บางครั้งบางโอกาสท่านก็ไปมาท่านก็ยังบ่นว่าที่นี้เนี่ย Luang Pu Cha named this monastery Wat Ba Sai Ngam, even before any large trees existed in the monastery. ต้นไม้ก็ไม่มีใบไม้ที่เป็นพุ่มเป็นอะไรมันก็ไม่มีมันเป็นเรื่องที่สลดหดหู่ ท่านไปเห็นต้นไทรไปติดอยู่กับตอผุที่มันเกิดขึ้น
เอ๊ะนี้เป็นต้นอะไรมันทำไมถึงมีใบต้นอื่นมันไม่มีใบต้นนี้มันมีใบมันเป็นต้นอะไรก็บอกว่าต้นไทรครับหลวงพ่อเอาต้นไทรต้นนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สถานที่มันไม่ดีไม่งามไม่เหมาะไม่ควรอะไรก็ช่างมันเถอะชื่อให้มันเพราะๆหน่อยนั่นก็ว่าต่อไปให้เรียกที่ตรงนี้ว่าวัดป่าไทรงามทีนี้เราก็มาคิดมันก็เหมือนโกหกตัวเองอยู่ในตัวชื่อวัดป่าไทรงามแต่ไม่มีต้นไทรมันก็ไม่ได้สมชื่อก็เลยไปเสาะแสวงมันก็เป็นเรื่องยากไอ้นั่นแหละโยมมาเห็นมาเก็บอะไรท่านอาจารย์เก็บลูกไทรจะเอาไปอะไรเอาไปกล้าโยมก็เก็บช่วยก็มีญาติโยมนี่แหละครับแม่ชีบ้างก็พวกผมนี่แหละต้นไทรต้นอะไรปลูกหมดก็ท่านเป็นฝีมือของท่านพาลูกพาหลานพาพวกพ่อพวกแม่ปลูกกันหมดนะเป็นผู้นำนะครับหลวงตาอเนก as well as other monks, novices, and lay devotees were tired for the long period of time spent to restore the forest.ตอนที่มาอยู่ปลูกต้นไม้ก็ลำบากน้ำก็ต้องไปตักที่สระมาลดแล้วก็หาบมาลำบากทุกอย่างแต่ก่อนก็ไม่ซีมาก็ปลูกแต่ต้นไม้ทุกปีเลยแต่ก่อนมันก็ยังไม่แก่มากก็เลยมาปลูกมาบำรุงรักษาไอ้รอบๆตรงนี้ที่เห็นนี่แหละปลูกต้นไทรนี่แหละเอาดินขึ้นมาถมเอาขยะมาเทมันไม่มีทางเลือกอื่นให้เขาขยะมาถมมาแมลงวันมันก็เยอะไม่มีใครเข้ามาหาหรอกใครเข้ามาหาเขากลัวจะติดโรคเป็นโรคแต่นมาก็ต้องอดทนทนสู้เราจะคิดว่าจะไปหามูลค่ามาซื้อปุ๋ยมาบำรุงดินอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปคิดเลยเราก็ประโยชน์จากสิ่งที่ชุมชนเขาทิ้งไปขยะก็มาเทขยะที่ตรงนี้ขยะมันก็มีส่วนได้เราก็เก็บเศษขยะไว้เราให้โยมเอาไปขายที่เขารับซื้อพวกของเก่าไปขายขยะไปซื้อจอบได้สองเล่มนั่นได้จุดเริ่มต้นพัฒนาวัดอันนี้เรื่องคำพูดหนึ่งก็พอพูดให้กันฟังแต่ว่าการกระทำมันหนักกว่าคำพูดต้องอดทนต้องทนสู้บางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์มันเหนื่อยแต่ก็สบายดีเพราะว่าแล้วได้ปลูกต้นไม้ได้ทำอะไรสร้างประโยชน์ We restored an abandoned and drought-ridden land with various kinds of plants. Wildlife habitats were restored. Furthermore, the location currently benefits as a Buddhist monastery to study Tripitaka, Tripitaka, Traitika.ความมุ่งหมายของอาตมาไม่ได้อยู่ที่นั่นขอเราคืนพื้นป่าให้พื้นแผ่นดินเพราะป่านี้เนี่ยมีคุณค่ายิ่งใหญ่ป่าให้ออกซิเจนให้อาหารให้เสื้อผ้าให้ยุกยาให้บ้านพักอาศัยอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดเพราะเหตุอันนี้อาตมาจึงถือว่าป่านี้เป็นพ่อแม่ภาคที่สองรองจากผู้ให้กำเนิดThe surrounding landscape is decorated with natural materials and old tools that were worthless, as if it was a sign to realize the value of everything, to respect nature, ourselves, and other people. ถ้าเราเข้าใจในความสงบแล้วก็นำมาใช้ในทางปัญญามาพัฒนาอะไรอะไรนี่ส่วนมากมันจะลงตัวอาตมาก็ไม่ได้เรียนทางโลกอะไรมากหรอกแต่ก็อาศัยว่ารักธรรมชาติอย่างก้อนหินอย่างนี้ถ้ามีแต่ก้อนหินไม่มีต้นไม้มันก็แข็ง
ไม่มีพวกเฟิร์นพวกเถาวัลย์ติดเกาะติดมันก็แข็งฉะนั้นเมื่อเอามีก้อนหินแล้วก็เอาพวกต้นไม้ที่มันเข้ากันได้รูปร่างลักษณะที่มันกลมกลืนกันเขาก็จัดปรับให้มันลงตัวมันก็เป็นศิลปะอยู่ในตัวศิลปะนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันก็ออกมาในรูปแบบที่ดูแล้วให้ความสุขเขามาเห็นเขาเปลี่ยนเองความรู้สึกแต่ละคนก็เปลี่ยนเองว่าเออมันสงบดีนะแต่เราก็รักษาไว้ชีวิตจะได้รับความสุขก็ต่อเมื่อว่าเข้าเห็นเข้าถึงธรรมชาติธรรมชาตินี้มันมีพลังในความสงบเราไม่ต้องพูดกันมากเป็นแต่เพียงว่าเรามาเห็นเรามาเห็นเราก็คลายทุกข์ไปแล้วเราก็พูดมาออกเป็นคำเดียวกันว่าเออน่าอยู่นะมีความสุขนะ A number of Buddha images and sculptures exhibited around the monastery encourage visiting Buddhists to recollect Lord Buddha's kindness and consider the ideas in Dhamma puzzles hidden in each sculpture.All of these Buddhist arts are the result of the fine art skills of Luang Tha Anek, the abbot of the monastery. Apart from religious practices, he spends his leisure time working on art devoted to Buddhism. Therefore, this monastery is a spiritual anchor, a meditation retreat providing cool shade and pleasantry. Meanwhile,The people in Det Udom district and visitors can also gain knowledge here. Wat Basaingam was founded on the faith of the people in Det Udom district by Ajahn Pa Cha Supato of Wat Nong Pa Pong. Because of his strict religious practices and gorgeous manner, villagers put their trust and respect in him and asked him to help point the way in Dharma practices.ญาติโยมที่ศรัทธากับข้อวัดปฏิบัติในทางพระศาสนาที่ไปมาหาสู่กับหลวงปู่วัดหนองประพงคือหลวงพ่อชานั่นแหละที่ไปมาเวลานานเป็นปีหลายปีเข้าความชราค่ำค่าก็เป็นเหตุให้ไปมาหาสู่ที่วัดหนองประพงลำบากเขาก็อยากจะหาที่ไว้ใกล้ๆพอเป็นที่ประสงค์จะได้มาพักจำพรรษาได้มีโอกาสเข้ามาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมจำศีลศรัทธาของญาติโยมตรงนี้ท่านก็มองเห็นเป็นความสำคัญท่านก็อดสงสารไม่ได้ก็เลยใช้คำว่าเมตตาแผ่ศรัทธาWith the faith and strong intentions of Det Udom District's villagers, Luang Pu Cha compassionately assigned Luang Tha Anek Yasatino, whose hometown was in Det Udom District, to lead Wat Nong Pa Pong's clergy to pioneer and establish the monastery, to propagate Dharma and its practice, along with restoring the forest.Afterwards, Wat Basaingam Monastery was royally granted land in 2002 and officially became a monastery. Wat Basaingam is the 10th monastery of the Wat Nong Pa Pong chain and has been admired nationwide for its environment restoration. In addition, the monastery has been one of the faith centers of the villagers of Det Udom and visitors ever since. Wat Basaingam strictly adopted the teaching guidelines and Buddhist practices of Wat Nong Pa Pong to emphasize on encouraging Buddhists to gain wisdom and solve problems by themselves.With pure perseverance. Apart from preaching, the clergy led by Luang Tha Anek regularly partake in Buddhist practices in order to be a role model
As Lord Buddha said, discipline yourself to be strict in Dhamma before you discipline others, so you are respectable. All monks and novices adhere to practices and cooperate in activities together by utilizing consciousness as a framework to build concentration, which leads to wisdom to solve problems. Due to the practices adopted from Wat Nongpa Phong, the monastery operates without distributing amulets, performing exorcism, pouring holy water, organizing entertainment or fundraising, no matter what the circumstances. Donation is only acceptable when it comes from one's faith. This is a truly beautiful and simplicity-focused practice adopted from Wat Nongpa Phong. Even though the clergy's religious practices of Wat Basaingam are focused on simplicity and peace of mind, the monastery and community are bonded and generous to each other. Wat Basaingam has been developed to be prepared in every aspect to facilitate visitors. Emphasis is placed on organizing activities for the propagation of Buddhism, local arts and culture, and religious ceremonies in an unambitious, beautiful, and simple way. The monastery also encourages the creation, caring for, and propagation of Buddhist arts, including paintings, sculpture, and religious antiques, as well as organizing activities which benefit the community. Virtuous conduct, fair and honest behavior, commitment to faith, being uncomplicated, delicate, consistent, and strong are the guidelines which Luang Ta Anek Yasatino expects from people who come for a meditation retreat. They can practice and develop themselves through Dhamma and beautiful, tranquil nature. The faith shared between the monastery and society in the way of goodness results in the strength to collaborate for the benefit of the public in various aspects. ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญในระหว่างธรรมะสงเคราะห์กับวัตถุสงเคราะห์เราต้องใช้ผสมกลมกลืนการอนุเคราะห์สงเคราะห์กันนำมาซึ่งความเป็นญาติญาติทางสายธรรมญาติด้วยความหวังดีที่ไหนเราก็แสวงหามิตรภาพเหมือนกันเราไม่ได้แสวงหาศัตรูถ้าเป็นศัตรูกันอยู่ในครอบครัวเดียวก็อยู่กันไม่ร่มเย็นแล้วคราวใดฟันนี่มันไปกัดลิ้นน้ำตามันก็ร่วงแล้วมีส่วนร่วมแล้วก็ต้องมีส่วนที่จะต้องเสียสละพระก็เป็นทุนอยู่แล้วส่วนมากพระพูดนี้ก็จะมีน้ำหนักฝ่าญาติโยมเป็นผู้นำก็แล้วแต่ว่าเราจะเข้าไปจุดไหนอะไรที่จะช่วยได้อาตมาก็บอกว่ามันก็สนุกดีเราก็เข้าไปเสริมที่นั่นมันก็เลยเป็นเหตุให้รู้จักมักคุ้นกับชุมชน What Basaingam has been raising various funds to support, create opportunities for, and enhance the quality of life of the local people in the community.The Fund for Cattle and Buffalo Conservation was founded in 1991 in order to save the lives of cattle and buffalo and give them to farmers to breed or to use as a source of labor in agricultural activities. โคกระบือนี่มันสิสูญพันธุ์ถามบ่มีกองทุนของหลวงพ่อตั้งไว้จังซี่ครับหลวงพ่อเห็นจอดรถติดไฟแดงนะครับน้ําตามันไหลรถจอดนะครับน้ําตาโคนะว่าหลวงพ่อก็เลยขอไทยถอนเป็นตัวแรกเลยครับของกองทุนขยายมาเรื่อยๆบาทหลวงพ่อเห็นว่าโครงการนี่มันอันนี้ก็เลยแม่พวกพ่อองค์ไปออกเข้ามาในวัดก็เลยเฝ้าประกาศบอกว่าให้
ตั้งกองทุนขึ้นมาซะเป็นกองทุนอนุรักษ์โคกระเบือเมตตาธรรมวัดป่าเสงห่ามนี่บาดครับมีจิตศรัทธาจากไอ้ญาติโยมต่างๆร่วมกันคนเรานับแต่บาทนึงเถอะหลวงพ่อคนละ1บาทนี่ขึ้นไปครับแล้วก็ร่วมกันไถ่ถอนขึ้นมาจากนึงเป็น2เป็น3ทุกวันนี้ถึง 1,500 กว่าตัวแล้วครับเมตตาธรรมคำจุนโลกนี่แหละครับหลวงพ่อจะเทศบ่อยๆเลย A fund for sick monks and monks who have passed away was raised, as well as a foundation called Luang Ta Anek Yasatino to financially support students who need money for education at Det Udom Technical College. ผมมองว่าหลวงพ่อท่านมองการศึกษาทั้งด้านวิชาชีพทั้งด้านวิชาการหรือทางการศึกธรรมะเนี่ยผมมองว่าหลวงพ่อท่านไม่ได้นิ่งอยู่แค่รอให้ญาติโยมต้องเดินเข้ามาหาธรรมะท่านนำธรรมะนี่กระจายออกไปหาชุมชนหานักเรียนนะไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมนักเรียนโรงเรียนประถมเล็กๆระดับประถมท่านก็มีหลายโรงหลายแหล่งที่ท่านนำออกไปหาแล้วก็เชิญเข้ามารับหลวงพ่อท่านว่าการปัญหาของการขาดแคลนทุนทรัพย์เนี่ยก็เป็นปัญหาสำคัญซึ่งด้วยบารมีของท่านก็มองว่าทำอย่างไรจะช่วยนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ได้ท่านก็ปรารภว่าก่อตั้งกองทุนมูลนิธิขึ้นมาเนื่องจากท่านไปทำให้แล้วเรานักเรียนผู้บริหารนี่ก็ได้นำนักศึกษาเนี่ยเข้ามาร่วมกับทางวัดเป็นประจำเมื่อมีโอกาสนะเมื่อโอกาสเช่นงานต่างๆก็ได้มาเรียนรู้เรื่องธรรมะได้มาศึกษาของเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนวัดกับบ้านกับเมืองว่าเรามีหน้าที่ต่อกันอย่างไรเข้าใจสังคมมากขึ้นเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยนอกจากจะเป็นนักเรียนนอกจากจะเป็นคนในชุมชนแล้วยังต้องมีหน้าที่ต่อสังคมอย่างไรซึ่งสังคมของเราก็ประกอบไปด้วยวัดบ้านและโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออก In 2002 the Wat Pa Saingam Rice Fund was founded to support impoverished farmers with rice paddy loans.In 2011, the Buddha Raksa Fund was established for village children who display good academic results and integrity, but lack money for education. The fund also supports development of local schools in various ways. หลวงพ่อก็ไปเดินดูบริเวณปรากฏว่ามันก็มีหลายๆจุดที่คิดว่าน่าจะต้องปรับปรุงนะครับโดยเฉพาะลานธรรมเราไม่มี ตอนนั้นไม่มีลานธรรมลานพุทธธรรมไม่มีเลยก็มาวางรูปแบบว่าจะพัฒนาลานธรรมยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าลานธรรมมันต้องมีพุทธรูปมีองค์ประธานที่จะเป็นหลักให้ครับหลวงพ่อก็ระดมครับนี่ระดมเอาญาติโยมเอาช่างอะไรต่างชาวบ้านไปช่วยกันก็สร้างเป็นลานธรรมขึ้นมาหลวงพ่อลงทุนไปปั้นฐานพุทธรูปนี่ถึงตีหนึ่งตีสองนะครับปั้นเลยปั้นด้วยมือท่านเองปั้นเสร็จแล้วเสร็จฐานแล้วท่านก็เอาพระพุทธรูปจากวัดเนี่ยนะครับไปประดิษฐานให้ตรงนั้นหลวงพ่อก็เลยว่าถ้าจะเอาป้ายไปให้มันก็ดูกันอะไรเดี๋ยวมันก็พังเดี๋ยวก็ชำรุดหลวงพ่อก็เลยเอาหินก้อนนั้นประมาณ7ตันหลวงพ่อก็แกะสละชื่อโรงเรียนอย่างดีให้คติธรรมให้อะไรต่างใส่ในหินแล้วก็เอาไปมอบให้กับโรงเรียนนะครับมอบยังไม่พอคราวนี้มันหลวงพ่อบอกว่าหินนี้มันเป็นสัญลักษณ์แต่ว่าสิ่งที่มันจะยั่งยืนแล้วก็ช่วยลูกหลานเราได้ก็คือมันน่าจะมีทุนการศึกษาให้ลูกหลานเราด้วยท่านบอกท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้อาตมาจะทำบุญวันเกิดหลวงพ่อว่าเพราะว่าหลวงพ่อจะเกิดวันที่6มีนาคมนะครับ6มีนาคมทุกปีหลวงพ่อจะทำบุญหลวงพ่อก็เลยออกเป็นคล้ายๆกับเป็นทุนประเดิมให้นะครับเป็นทุนประเดิมเมตตาให้เป็นกองทุนการศึกษาให้ลูกหลานเนี่ยแล้วก็ตั้งชื่อกองทุนให้ด้วยว่ากองทุนนี้ให้ตั้งชื่อว่ากองทุนพุทธรักษาเพื่อการศึกษาลูกหลานบ้านเรามันเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องของการทำงานของโรงเรียนค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านจะมีบุคลิกในลักษณะว่า
ท่านจะเมตตาเมตตาหมายความว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลวงพ่อจะแฝงไปด้วยว่าถ้ามันเกิดประโยชน์ให้กับชุมชนเกิดประโยชน์กับนักเรียนเกิดประโยชน์กับท้องที่นี่หลวงพ่อก็จะให้เราคิดไปตรงนั้นเป็นหลักก่อน Having Wat Basaingam as an intermediary of compassion and kindness makes it a beacon of peace and tranquility for the community. It also creates love, unity, and close bonds with the monastery, which is the center of the locals' minds and spirits and expands the power of faith to communities far and wide. Currently, the prosperity of Buddhism with regards to the activity of contemplation have been firmly inherited in this country, as seen in Wat Basaingam. The monastery is filled with the tranquility of nature and the atmosphere of Dhamma. The chance to touch wisdom at the monastery in the southern area of Isan benefits our lives. Luang Tha Aneg Yasatino, the abbot of Wat Basaingam, generously provided the opportunity for the True Little Monk Project to operate here this year. It is he who prioritizes the studying of Dhamma through nature and strict vipassana meditation for a period of time. And the knowledge of meditation is continually expressed to the Buddhist assembly by him. In addition, he generously accommodates 12 novices in the area of Wat Basaingam to study, to have a ceremony to purify their minds, to live simply, and to be close to nature, along with echoing the Lord Buddha's teachings to the public, to inspire and to pave the way to true goodness for society. Buddhism admires human beings as living creatures with the ability to practice and develop themselves from the ordinary to the noble. This makes all Buddhists realize that self-discipline, according to Buddhist guidelines, is extremely valuable and leads to excellence to those who practice. This Buddhist ordination at Wat Basaingam is a small but crucial step for the 12 novices. Knowledge, precepts, morality, and various ethics will be acquired to prolong Lord Buddha's principles.